เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงข่าวเปิดตัวนโยบายอว.4EV หลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ปัญหาสำคัญหลักของอุตสาหกรรม EV คือขาดคนเรามีรถมาวิ่งเต็มถนนแล้วแต่วันนี้ถ้ารถเราต้องเข้าเมนเทนแนนซ์รถเราเสียเนี่ยเราไม่มีช่างซ่อมเราไม่มีคนพัฒนาเรื่องสถานีชาร์จเราไม่มีคนพัฒนาแบตเตอรี่เรามีแต่รถซึ่งมันไม่ได้เราจึงต้องสร้างคนก็คือคนที่เป็นนักคิดคนที่ออกแบบรถออกมาใช้ได้ก็ต้องมีแบตเตอรี่ก็ต้องมีคนคิดเรื่องแบตเตอรี่มีคนคิดเรื่องแท่นชาร์จและสุดท้ายก็ต้องมีช่างซ่อมเรามีนักคิดนักประดิษฐ์นักสร้างนักวิจัยทั้งนั้นเนี่ยจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ท่านนายกเองท่านก็ได้เห็นความสำคัญของเราจึงได้ตั้งเข้าไปอยู่ในบอร์ด EV แห่งชาติให้อว.เข้ามาช่วยกันสร้างคนสร้างงานวิจัยสร้างนวัตกรรมแล้วก็สำหรับนโยบายอว.4EV ประกอบด้วย3แผนงานสำคัญในการเร่งสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นรูปธรรมในระยะเวลา5ปีร่วมกันขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงอว.ดังนี้แผนงานที่1 EVHRD แผนการพัฒนาทักษะและกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้านต่างๆจำนวน 150,000 คนภายในระยะเวลา5ปีแผนงานที่2 EV Transformation แผนการส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงอว.ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ30ของยานยนต์ที่ใช้งานพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาทิสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงขึ้นและจัดทำระบบต้นแบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของกระทรวงอว.เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของ Green Campus สุดท้ายแผนงานที่3 EV Innovation แผนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าโดยเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญอว.ต้องการที่จะเป็นกระทรวงต้นแบบนะคะในการเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยได้เปลี่ยนจากการใช้รถที่เป็นน้ำมันมาเป็นรถ EV นะคะไม่ว่าจะเป็นในมหาลัยก็ดีในหน่วยงานราชการของอว.เองก็ดีคงไม่ใช่แค่รถยนต์นะคะต้องดูเรื่องของสถานีด้วยนะคะเราต้องทำงานวิจัยผลิตสถานีแท่นชาร์จชาร์จเจอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในต้นทุนที่ถูกชาร์จได้เร็วนะคะเราต้องผลิตแบตเตอรี่ที่ดีแบตเตอรี่สวอปปิ้งแบตเตอรี่ที่เก็บไฟได้เยอะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราต้องทำให้ครบวงจรของ EV ค่ะนับเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใต้กระทรวงอว.ครั้งยิ่งใหญ่โดยมุ่งหวังผลักดันให้ประเทศไทยเป็น EV Hub ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและก้าวไปสู่เป้าหมายการผลิตยานยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษหรือ ZEV ให้ได้ร้อยละ30ภายในปี2573การที่เรามาใช้รถ EV กันเนี่ยแน่นอนเลยว่าเป็นทางตรงเลยนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องควันเรื่องพอลูชันแล้วก็ยังเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ